สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวไพโรจน์ใจสิงห์โพสต์อาลัยถึงพ่อสุดเจ็บปวดยังทำใจไม่ได้จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์ในวัย78ปีหลังประสบมรสุมชีวิตมากมายในช่วงบั้นปลายชีวิตจนต้องหยุดงานในวงการบันเทิงจากการเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในช่วงหลังๆขณะที่ภรรยาและลูกๆคอยดูแลทั้งนี้โดยทางปูปริศนากล่ำพาณิชย์นักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์อาลัยไพโรจน์ใจสิงห์โดยโพสต์ภาพขาวดำพร้อมข้อความสุดอาลัยการจากไปในวัย78ปีของดาราอาวุโสด้วยว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปเมื่อเช้ามืดวันนี้ของอาโรจน์ไพโรจน์ใจสิงห์หลับให้สบายนะคะอาปูขอให้ดวงวิญญาณของอาไปสู่สุขคติอันสงบสุขด้วยความอาลัยรักค่ะด้านฉันยพัฒน์ใจสิงห์บุตรสาวของอาไพโรจน์เองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอาลัยถึงคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายว่าหนูรักพ่อมากเชื่อว่าพ่อรู้สึกถึงความรักนี้อยู่ตลอดพ่อคือทุกอย่างในหัวใจหนูเองก็ทำใจไม่ไหวจริงๆคุณพ่อได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์2564อย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอแสดงความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้กับการจากไปของนักแสดงอาวุโสไพโรจน์ใจสิงห์ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ